สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดทุกคนทุกคนเบิดทุกหม่องทุกบ่อนเด้อบ่จะอยู่ไทยอยู่ลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพบๆกับ2 2กึ่มแจ้งสว่างคือเก้าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้2กึ่มแจ้งสว่างก็มีโอกาสได้กลายมาเฮือน้องแก้วพี่น้องก็เลยได้มาแวะทักทายเพิ่นเนาะเพราะว่าก็บ่ได้มาหาเพิ่นหลายมื้อแล้วมาแวะถามข่าวข่าวเพิ่นว่าเพิ่นไข้เศร้าแล้วบ่เนาะพี่น้องเนาะบ่สบายเนาะหายดีหรือยังอย่างประมาณนั้นพี่น้องก็เลยสิไปแวะทักทายหาน้องแก้วพี่น้องกับมื้อนี้ก็มีข่าวเนาะพี่น้องข่าวเป็นคล้ายๆข่าววิตามินอาหารครบ5หมู่เอามาฝากมาต้อนน้องแก้วเพื่อไว้ให้น้องแก้วต้มสิน้องเพิ่นกินเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคนที่ขาดสารอาหารขาดไอโอดีนขาดวิตามินสารอาหารตัวนี้จะครบ5หมู่เนาะพี่น้องเนาะอยู่ในข่าวทงนึงพี่น้องเอ้ยข่าวเนี่ยทงนี่เขาจะขายอยู่ในเซเว่นนะแพงได้พี่น้องสกึมเห็นอยู่ในห้างของไทยนะเป็นข่าวที่ว่าเขาซอยเหลือคนแบบอืดหิวคนทุกข์ยากแต่เขาก็เอาไปขายสำหรับคนที่แบบว่าไปเดินป่าไปเดินแบบแคมปิ้งไกลๆหรือว่าไปกินแทนสารอาหารมันจะเป็นครบหาหมู่พี่น้องต้มเขาซองหนึ่งเนาะก็ต้มได้หลายเทื่อถ้าคนหนึ่งกินนะนะแต่ครั้งนี้เขาต้มกินแบบทงหนึ่งก็กินได้เบิดครอบครัวเลยพี่น้องเอ้ยสาวกึ่มก็เอามาตอนมาฝากเพิ่นและสาวกึ่มก็มีโอกาสจะไปแจกยายให้คนผู้ขาดแคลนอาหารเนาะทางแถวภาคเหนือของเราพี่น้องเอ้ยไวๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสาวกึ่มใจสว่างเด้อพี่น้องเพื่อสาวกึ่มจะมีกำลังแรงใจเฮ็ดสู่เฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อเนาะเพราะสาวกึ่มก็มีพลังใจอยากไปแบ่งปันช่วยเหลือพี่น้องทางภาคเหนือเนาะทางเมืองพินเมืองนองฟังเบิ่งซะเนาะพี่น้องเอ้ยฟังเบิ่งว่าสาวกึ่มสิไปฮอดใช้เนาะเดินทางไปฮอดใช้ก็ฝากพี่น้องติดตามนี่โอเคไปหาน้องแก้วกันเลยจ้ะทุกคนอ๋อน้องแก้วคือมะลิยิ้มลูกสบายดีน้องแก้วแม่กันสั่นเบิดแบดเด้อพี่น้องมือสั่นๆนิดนึงมะลิอยู่นี่บ่ลูกโดยบ่มีบ่นั่งนี่มันฮ้อนเนาะมันมันเย็นเนาะมันใต้ต้นมะขามอื้อพอน้องแก้วนี่หลานหลานสิใส่ขี้ดินตั่วถ้าก็มานั่งเล่นอยู่โฮมใหม่มีเด็กน้อยโดยสบายดีอันนี้แม่ผู้ใดซะทุ่มคอยมาเท่าประมาณเด้ลูกยายประมาณมาสิแล้วน้องแก้วมานั่งถ่าย YouTube บ่อยู่นี่ฮะหรือมานั่งลิ้นเฮามานั่งลิ้นมันฮ้อนบ่ลูกมีบ่นั่งมันนั่งอยู่นี่แม่นๆมันเย็นมื้อนี้ใครเข้ามาหาน้องแก้วแน่เลยลูกบ่10บ่10เพิ่นได้ยังมาให้เจ้าเพิ่นมาเจ้าน้ําให้น้องน้องอะนะบ่น้องๆน้องแก้วบ่เพิ่นมาเจาะน้ำนางนุ่นเนาะคือว่ามื้ออื่นแม่นคอยได้ยินเพิ่นสิมาเจาะน้ำคอยมาแวะอยู่มาเซาแวะนางนุ่นรูปให้พุ่นน่ะนี่นั่นนี่นั่งอยู่นี่เออมีเลยหลานอ๋อหลานเจ้าเขาเอาเงินมาให้เจ้าเงินผู้ใหญ่ฝากให้บ่บ่เพิ่นมาถามเรื่องอ้ายเฮาอ้ายจะเป็นแนวใดภาวะสิมื้อยาบ่ให้ถามอ้ายเดี๋ยวก็ลองถามเบิ้งถ้าสู้ว่าเปิดใจเนาะถ้าคนเฮาอยากเลิกกับมันก็ได้เฮาบ่คือพ่อน้องนุ่นมันอยู่ที่ใจเฮาเด้แต่เพิ่นไว้ได้เพิ่นไว้ได้อ้ายจังอ้ายฮั่นน่ะบ่โดยอยู่นําเฮาเพิ่นว่าได้เพิ่นอยากเลิกอยู่บ่เพิ่นก็บ่ฮู้ยังบ่ปากเนาะเพราะฮั่นถ้าจะออกก็สามารถไปบําบัดได้เด้คะแนนว่าใจเลิกบ่ได้ไปบําบัดเราอยากไปอยู่บ่ไผก็อยากไปเนาะแน่มุ้ยไผอยากไปสักกึ่มแต่ว่ามีทางเดียวคือว่าน้องแก้วนี่ต้องเซ็นให้เซ็นมอบให้แล้วก็เขาสิมาจับเอาเองนี่แต่ว่าไผบ่ข้อแม่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากออกก็ให้ลองใจเราเบิ่งก่อนว่าให้เราใจเราสมัครก็ให้เราถ้าบ่ออกแล้วเดี๋ยวสิเอาไปเนาะแน่แต่เราสิบ่ให้บ่ตีจะบอกจะถามเนาะบ่มีไผอยากไปเนาะจะถามลองถามเราดีๆก่อนเพราะว่าอย่าเราไปถามเราแบบแห้งๆใจโมโหไปตีไปยังนอกเห็นจังได้แต่ว่าเราบ่ห้ายก็ดีใจบ่โมโหโซโซก็ดีเนาะบ่ได้สูบยาได้ซะตั้งแต่มื้อเบาซิดมาหามื้อมาถามมื้อตอนพวิตถามว่าเลยยาบ่แล้วก็บ่ได้สูบเลยเจ้าคือฮู้ว่าเราบ่สูบเอ้าเฮาก็แบบคันสูบก็มันสินั่นมันสิมีอาการนะสังเกตได้แม่นบ่โดยบ่ซิมาถามเพิ่นถามว่าได้ใดเพิ่นบ่อ้ายว่าให้ถามอ้าว่าสิเลิกบ่ยาน่ะคือพ่อน้ํานุ่นนั่นโดยคือว่าอยากกินหยังคันเลิกได้แล้วเพิ่นสิซื้อมาให้เพิ่นว่าเนาะ
แต่เพิ่นไม่ได้บัดนี่เพิ่นเฮาถามเพิ่นเพิ่นก็บ่ได้ว่าจักมีแต่เท่านี้เกือบตายเกือบนั้นเราอยู่เฮือนบ่ซั่นมื้อนี้บ่คนคนน้ําบัดนี้น่ะเรามีแต่ไปอยู่เฮือนหมู่ถ้าไปดีเนาะแล้วเจ้ามาหยังซะอยู่บ่นี่นะเฮามานั่งดิหมู่เฮามานั่งดิมันเย็นพุ่นคันคันเคียมานั่งดิมานั่งดิผมถามเนาะเขาบอกซ่องอื่นๆเพิ่นบ่เข้ามาถ่ายคลิปแกบ่เพิ่นคือว่าสิเจาะน้ํามื้อนี้บ่โดยของเจ้าฮะเออเจ้าก็เจาะมื้อนี้บ่โดยโอ้ดีใจน้ําน้องนุ่นเนาะน้องนุ่นน้องแก้วเนาะน้องแก้วก็สิได้เจาะน้ําน้องนุ่นก็สิได้เจาะน้ําโอ้ดีใจสิเจาะของน้องแก้วมื้ออื่นนี่เป็นของน้องนุ่นเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสร้างคนเดียวกันหรือบ่เนาะคือว่าสิสร้างคนเดียวกันคือว่าเบาบ่สิโทรยุบเลิกแล้วโตเพิ่นว่าสิมาทางให้ยืนนะเพิ่นว่าอือเพิ่นชอบเนาะไปทำมาชิมสบายเอาข้าวไปน้องแก้วเนี่ยฮะเอาไปต้มข้าวเปียกให้น้องกินเด้อมันเป็นข้าวแบบมีวิตามินอาหารครบหาหมูมีซีนหมูมีแครอทมีผักหอมรวมเนี่ยเขาใส่เนี่ยฮะจะแบ่งต้มก็ได้มันสิหลายพอทงหนึ่งได้เต็มหม้อเลยพี่น้องเซานี่น้องอ้อมเต็มนะเซากึมคือมันได้น้อยโอ้ได้เต็มหม้อพอได้นี่เป็นข้าวสำหรับคนขายวิตามินอย่างน้องจะได้ต้มกินได้เลยมันจะมีประโยชน์มีวิตามินกว่ามาม่าหลายเท่ามันมีสารอาหารครบลองกินเบิ่งถ้าแซ่บพามากินน้ำมือเนี่ยเสียมาตอนนี้มานาเข่ามานาเขาเอ็นอันนี้ผลิตอยู่ต่างประเทศพอได้สารอาหารครบหาหมูวิตามินโปรตีนแครอทสารอาหารไอโอดีนครบเอาไปลองหูต้มกินเบิ่งเด้อต้มกินต้มนี่ต้มมันจะมีบ่มีแครอทพี่น้องมีแครอทมีผักมีสินหมูอันนี้สินหมูเพิ่นผสมมาเรียบร้อยแมนผัดอบมาเรียบร้อยมันก็สิมีสินหมูมันก็คล้ายๆกับจกอ่ะค่ะเจ้าต้มเป็นแซ่บเฮาก็มีแต่หาแบบผักบัวผักหอมมาซอยใส่กระแซ่บนั่นแหละกลิ่นหอมขึ้นมาเลยแน่มันจะหอมหอมแห้งอันนี้ค่ะแซ่บป้าเผื่อมันยังคือตุ้งแซ่บกับแต่ม่วนแท้มันยังลูกหลานบ่แก้วนี่หมูนี่กันหลานอันนี้มันมีเพิ่นมานั่งลิดเนาะเพิ่นมานั่งรวมขามบ่จักโม่เพิ่นสิมาทางน้ําให้เจ้าเพิ่นถังแซงแล้วเพิ่นไปซื้อท่อเจ้าอยู่ผู้เดียวเบิ่งเพิ่นน่ะใครซื้อแนวให้กินให้อยากเพิ่นกินอยู่น้ําเพิ่นอันสร้างมาทางน้ําน่ะเพิ่นกินเองเพิ่นบ่รู้จะหาให้กินบ่เพิ่นเอาเดิมซื้อข้าวมาแล้วเฮาก็นึ่งข้าวจักเสียงเห็นบ่ว่าถ้าป้าไปเบิ่งก็แม่นไฟใหม่เขาจะจักนึ่งข้าวให้สร้างกินบ่ลูกเฮานึ่งก็นึ่งได้หลายมีแค่ยังบ่พอกินเอาก็1หลายแล้วมันจะพอกิน1บ่หลายมันได้สิพอกินซะเนาะยามมันกินบ่หมดเลยยามเป็นเฮาเย็นแบบปุ้นกะมันเหนียวล่ะจะกินบ่หมดกินอยู่น้ําเจ้าบ่สร้างนะเจ้าได้อาหารหยังใส่เพิ่นกินน่ะฮะโอ้นี่พี่น้อง1พัก1ข้าวอยู่บ่ทู1ข้าวมันสิได้กินอยู่บ่น้องแก้วนี่คือบ่มีเป่าไฟใส่ลุกอยู่บ่1ข้าวแบบสมัยตะกี้เลยคักขนาดมีฟืนพี่น้องว่านี่เคยเห็นบ่แซนมาบ่เพิ่นมาหาเจ้าบ่มื้อก่อนบ่หรือว่านี่เพิ่นเอาหยังมาให้เจ้าล่ะแล้วก็ไข่แล้วก็ข้าวแล้วก็ปลากระป๋องมักพริกเกลือเป็นง่วนตาลโอ้ปลากินได้ดนเลยเนาะมีแต่คนเอามาให้เนาะชอบสิกินน้องแก้วกุ้มดนอยู่ดอกบอสิเพิ่นมาติดต่อบอนมาติดต่อตัวทางน้ำนี่นะฮะยังบ่ได้ติดต่อถ้าว่าสิเอาอยู่นี่ซะจะเว้าคือเพิ่นสิเอาน้ำนี่เพิ่นบ่ได้เอาบ่ใส่คือว่าอยู่เรื่องแต่ก่อนติแน่แล้วโอ้ขี้ลงขี้ลืมลืมไว้แท้จังเจ้าบ่ได้ไปตักน้ำให้เพิ่นบ่ลูกคือว่าแล้วล่ะบ่อันนี้นะยังเพิ่นนี่นั่นน้อยเดียนนะยังสิท่อน้ำมันเพิ่นยังสิเจาะอีกบ่นี่ว่าจังได๋เพิ่นไปซื้อท่อน้ำพี่น้องอืม
บ่มีฟ้าหมอกอ่ะก่อนเสียงรถได้นางลายบ่แม่นเสียงฟ้าเฮาเออเพิ่นเจาะอยู่พุ่นเนาะอยู่ใส่ดอกแก้วฮูมานี่น่ะอันนี้บ่คืออยู่นี่ดอกแก้วบ่อยู่กลางบ่ดอกแก้วมันบ่อยู่กลางบ่ว่าคือว่าบ่ยับข้าเจ้าห่วยเลือดอยู่นี่มีน้ำบ่ยามีอยามเบิ่งไม่มีน้ำแล้วเจ้าอยู่นี่โดยยังบ่เคยเจอตะเขือบ่นี่บ่สร้างเพิ่นหิวข้าวแล้วแต่โดนละเที่ยงเนาะได้ยังเพิ่นกินเอาได้ทอดไข่แล้วก็มีไข่แม่นติเจ้าสิให้สุเพิ่นกินทอดไข่ปลากระป๋องทอดไข่ปลากระป๋องก็สำนวนแล้วเนาะให้เพิ่นกินไข่กบมีแนวกินพี่น้องน้องแก้วว่าทอดไข่ปลากระป๋องพ่นสิปั้นต่อบ่อ้ายกินนี่พ่นผักพ่นบ่โอ้น้ำเบิดเสื้อบ่น้องแก้วน้ำนี่โดยขอซื้อน้ำพ่นขอซื้อน้ำแพงลูกน้ำปลาแซมโอ้แพงบ่จักพ่นยังบ่ได้ว่าเจาะอะไรใส่ได้เลยบ่ล่ะนี่สบายได้น้องแก้วบ่านี่บ่ได้ตักน้ำต้องเต็มซองค่ะบ่จังทันอ้ายใส่น้ำไว้ขนาดเนาะตู้ชิดเขามาติดต่อบ่น้องแก้วนี่หรือยังน้ำมันคือค่อยชอบในผลกามามาแล้วกับมือแล้วเพิ่นถ่ายได้แหละกาซึ่งไม้ข้างน้ำแล้วกับมาโดยมาเพิ่นเห็นกันเลยแล้วบ้าสิถามว่าว่างบ่ว่ามีข้างล่างแล้วเพิ่นจะโทรยกเลิกอ่ะโทรมาตัวผู้ข้างน้ำกับบทติดตัวแล้วบอกว่าให้มาข้างให้น้องเจ้าปัดทำความสะอาดได้เนาะสะอาดสะอ้านกุมมือนั่นเป็นบ่นี่แม่นโอ้ไม่ปวดไม่สู้ไห้ไรแล้วบัดนี้แม่นไม่ปวดเฮ็ดสะอาดสะอ้างได้เฮือนตะลุมตะลางกับแปนในน้องแก้วทำความสะอาดบ่มืออยู่แต่เฮือนแล้วบัดนี้เนาะบ่ไปซะแล้วเจ้าเนาะเฮากำลังสิไปหาเฮ็ดหาเฮ็ดอยู่ไสอยู่ป่าอยู่ดงเฮ็ดจังเนาะเฮ็ดปวกโอ้เฮ็ดปวกเนาะโดนโอ้มื้อหน้าก็เลยสิไปหาค่ะคนถูกเอาบ่ตอนเนาะเฮ็ดปวกก็ได้บ่ไกลหลายปวกจริงบ่บ่เฮ็ดปวกข้าวดอกมันกำลังสิออกซ้ำซ้ำซองนะสไลด์เนาะปวกดอกใหญ่ๆสีขาวๆบ่ดอกเหลวกันดอกบ่ได้ใหญ่คันว่าเจ้าไปหน้ากระไกลแต่บ่นี่ไปเจอไปอยู่หัวแต่ว่าไปหาเฮ็ดมันก็ไปยามเช้ากับยามประมาณยามแลงเนาะอยู่มันอ่อนแน่นรอหูรอตาคนเนาะไฟฟอดอิ่มๆเพื่อนจะได้กินเนาะพี่น้องเสียงคือต่ำพอเนาะให้ข่อยดังไพ่ข่อยย่านบ่ได้กินซ้ำสลายข่อยบ่ได้กินเสียงต่ำพอเนาะมันก็เลยแบบมันอืดเนาะเจ้าบ่ส่วนที่ข้าวออกก่อนเตรียมสิถังน้ำเนาะก็ดีใจกับน้องแก้วเนาะโอ้มีลาผักสวนมาซอยเพิ่น YouTube หลายๆซ่องเนาะพี่น้องมาซอยเหลือเพิ่นคนละไม้คนละมือโอ้ก็มีน้ำมีหยังใส่ล่ะพี่น้องดีใจกับน้องแก้วแล้วบัดนี้บ่ได้ตักน้ำเด้อพี่น้องเอ้ขอบใจเนาะขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญหรือว่า FC ทุกท่านเนาะที่ฮักน้องแก้วเนาะหลายๆคนสนับสนุนเบิ่งแยงเนาะสายบุญทุกคนนั่นแหละพี่น้อยเสียงสูงและง่ายสมมุติว่าเจ้ามีปืนลุ่นใหญ่มันก็สูงเขาเนาะแต่อันนี้มันต่ำโพดน้องแก้วตะมีตะอ่อนเนี่ยเจ้าปริญกับน้องนุ่นบ่จังได้ถ่ายคลิปนี่แบบเฮากะบ่ได้ฮู้หยังเฮากะไปลิ้นคือว่าไปลิ้นน้ําแน่เฮากะไปเขาเลยเห็นโดยมีเติบเนาะน้องแก้วเนาะแม่นก็บอกไปดิ้นน้ําแม่แลเฮากลับไปเฮาอย่าไปหาจ้างหน้ามื้อเท่านั้นแล้วแล้วก็ได้กินตะมีน้ําน้องนุ่นบ่บุญหลายสายยาวเด้อเจ้าก็ช่วงนี้สิบ่ค่อยไปหากันเนาะเพราะว่าเจ้าเองก็อยู่เหนือเจ้าเนาะได้ดิ้นน้ํากันแต่การขึ้นเพิ่นมาดิ้นน้ําเป็นเสือกับตํานี่เพราะว่ากังเงินบัดเวลา YouTube ไปหาบ้านเฮือนเจ้ากับพ่อเจ้าเนาะแจกกระสอบแรกข่าวมาซอยหลายเติมจะอยู่
ามส่งเจ้าแล้วก็ดาวซิดแล้วก็สามหมดสามสอบใหญ่ลงหมดกินได้จักเดือนบัดหลายเดือนเดือนละสอบว่าจะว่ามื้อน่ะฮอดบ่เดือนละสอบแซ่บคนกินน้ำกันในข้าวนี่4นาทีนี่ไปเพิ่นบ่ได้ไปขายเด้เพิ่นพูดน่ะอย่ามาหลักไปขายเฮาก็อยู่เงินตลอดถ้าราคาจะเอาให้มาซื้อบัดนี้เนาะเพราะว่าหาเงินซื้อเขามันก็ยากกันเด้อเขาโหเดี๋ยวนี้แพงได้เพิ่นตกสอบนึง50เหรียญพุ่นละคันเป็นเงินดอนกันขนาดเขาเปลือกก็ยังแพงคือเขาสารเนาะช่วงนี้ข้าวมันอยากอึดเด้ชาวลายข้าวแพงข้าวอึดมันก็เลยแบบแพงบัดเฮ็ดหน้าก็ยากข้าวก็ขึ้นราคาช่วงกับแบบว่าข้าวแน่ๆเว็บ7เดือน8นี่คนสิเบิดข้าวเลยเด้อึดข้าวเคาะเหล้าเลยถ้าช่วงเขาใหม่สิบ่ปานใดเนาะผู้เพิ่นมีไห้มีหน้าเหล้าข้าวใหญ่ก็บ่อึดเนาะซะหลายเนาะผู้ทุกผู้ยากข้าวอึดข้าวอึดน้ําก็อยากเบิดแล้วหอนยามนี้มาก็ไปหาแลกหายืมกินแล้วเลยน้ําเบิดได้ไปบอกรถปิดแน่น้ำเบิดเนาะน้ำเบิดบ่ก็เลยปิดบ่น้ำอีกบ่บัดเออเราผักเอ้าตะเกายางพ้นคือแห้งหลายบ่แม่นบ่อ้ายตะเกายางพ้นนี่น่ะแม่งแห้งแล้วเนาะอ้ายเนาะแม่นบ่ซาตะเกาบ้านเฮานี่จนว่าเป่งทิพย์ยามนี่คะแนนว่ายามพุ่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่าน้ําเพิ่นซื้อขอซื้อมันบ่แห้งเพิ่นปิดแต่พี่น้องเอ้ยอ้ายเพิ่นยันบ่แล้วเพิ่นว่าที่จริงคันคือกันซอกึมนี่ยามนี่น้ํานี่จะเป่งทิ่มพุ่นแล้วยะณน้ําบาดาลเนาะพี่น้องยามนี่ฝนมันจะหลายเนาะแล้วเวลาน้ําตกลงมาน้ํามันไปอั่งอยู่พื้นเนาะมันก็สิน้ําลายมันก็สิโป่งขึ้นมายันได้ก็ได้เบิดมื้อก็ได้คือกันซอกึมนี่แต่ละคันเฮือนแถวนี้เพิ่นเจาะตื้นเฮาก็บ่ฮู้เนาะเพิ่นว่าคะน้ําเบิดเพิ่นว่าเพิ่นก็ปิดแล้วพี่น้องเพิ่นน้ําเบิดเพิ่นบ่เปิดให้ซ้ําปิดมันก็บ่แล้วปกติใส่น้ำจักคุยนี่ไอ้บ่ไอ้ปกติใส่น้ำจักคุยจังแล้วนี่หลายกำหนดบ่ได้โอ้แสดงว่ามื้อนี้บ่แล้วบ่นี่เบิ่งแล้วถ้าน้ำทานนี่สิแล้วอยู่โอ้ปกเนาะไอ้ปกติน้ำนี่แห้งยามนี่แห้งหลายเลยน้ำเนาะจริงๆบ่น่าสิปิดเพราะมันบ่เดินหาเนาะคันเดินหามันก็บ่ติดแล้วเดินหาระยะน้ำหมดบ่บ่เกี่ยวฝนตกคุมึกเว้นไปสิน้ำบ่พี่น้องหืดหลายเดี๋ยวอันจักตูซิดอัสติต่อพุ่นนี่บ่เป็นทางหน้าพี่น้องนุ่นพี่น้องเอ้ยโอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจชาวกึมใจชาวบางหน่อยเด้อเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆบ่ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยพบกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อ